มาแล้วเทศกาลบานสะพรั่งดอกชมพูพันทิพย์ที่มอเกษตรกำแพงแสนนักท่องเที่ยวพาครอบครัวคู่รักและกลุ่มเพื่อนเดินชมดอกชมพูพันทิพย์ที่ถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์พร้อมถ่ายภาพคู่กับดอกชมพูพันทิพย์ที่เริ่มบานสะพรั่งเต็มสองฝั่งถนนอย่างคึกคักโดยขณะนี้ดอกชมพูพันทิพย์ริมถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ผลิดอกสะพรั่งสวยงามเต็มสองข้างทางบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตและบริเวณตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนในช่วงเช้าอากาศเย็นสบายและมีแสงแดดทอเป็นสีทองตัดกันกับดอกสีชมพูสวยงามเหมือนอยู่ในอุโมงค์ดอกไม้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมาเซลฟี่แล้วส่งต่อให้เพื่อนนักท่องเที่ยวบางรายแต่งชุดญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมาถ่ายรูปเก็บภาพเข้ากับบรรยากาศยามแดดอ่อนๆกับดอกไม้สวยๆสีชมพูนางสาวสุกุมารสังวันนะอายุ21ปีนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรปี3ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนบอกว่าขณะนี้ดอกชมพูพันทิพย์กำลังบานสะพรั่งอยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเที่ยวชมเทศกาลชมพูพันทิพย์ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเผยแพร่ความงามทางธรรมชาติแนวต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนลุกขะมรดกแผ่นดินโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี2562และสำหรับเทศกาลชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งนี้จะมีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มีนาคม2567ซึ่งการบานของต้นชมพูพันทิพย์จะเริ่มบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะที่มอเกษตรของเราก็จะมีถนนสายชมพูพันทิพย์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะก็อยากรณรงค์เชิญให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาเที่ยวมาชมดูนะคะก็ดอกไม้เนี่ยก็จะแบ่งการบานเป็น3รอบก็ถ้าอย่างไรก็สามารถลองติดตามข่าวที่เพจมหาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแล้วลองมาเที่ยวกันดูค่ะขอบคุณค่ะบานครั้งแรกค่ะก็จะมีบานที่สวยๆเลยอีกสักประมาณ 2-3 ครั้งก็อยากให้ลองติดตามข่าวกันดูค่ะตอนนี้ค่ะหนูว่าน่าจะไม่เกิน1อาทิตย์เพราะว่าดอกมันค่อนข้างเบาบางรวงค่อนข้างง่ายก็อยากให้คนที่ทุกคนที่มาถ่ายนะคะช่วยกันรักษาไม่ให้ดอกไม้เนี่ยหลุดร่วงหรือว่าหักก็อย่าโน้มกิ่งหรือว่าอย่าทำลายบรรยากาศสวยๆที่คนอื่นเขาจะมาชมเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ